ติ๊กเกอร์ใหม่จากแจ๊บสตูดิโอชื่อชุดตอนเด็กๆขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Sticker Store สวัสดีครับพบกับรายการป้ายยาสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์นี้มีไม่เยอะแต่เด็ดอันดับแรกเลยฟิกูราม่าออกสเตจู้สาบพันอสูรดีใจมากสาบพันอสูรคืออะไรมันคือการ์ตูนสมัยที่ผมเด็กๆมัธยมเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันแล้วมันก็ยังไม่จบสักทีปี2ปีเนี่ยออกมาเล่มนึงเส้นเถื่อนมากคือผมไปดูใน Netflix ผมไม่ชอบเลยนะเพราะว่า Netflix เนี่ยมันสวยไปคุณต้องไปหาหนังสืออ่านโคตรมันเกี่ยวกับพ่อมดแล้วก็คนที่ตามหาว่าทำไมตัวเองเนี่ยถึงหัวเป็นอีวาน่าแต่ไม่ใช่พ่อมดแบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะเป็นพ่อมดแบบแก๊งสเตอร์เซจูตัวเนี้ยออกมาตัวพระเอกกับตัวนางเอกโพสสวยมากสีสวยมากแต่สีอ่ะไปอิงกับตัวแอนิเมชันถ้าสีไปอิงกับตัวมังงะเนี่ยจะเถื่อนกว่านี้ใครชอบก็ไปพีเรียนได้ร้านประจำนะครับข่าวต่อมา Infinity Studio ออกเรือวันพีซใหญ่เบิ้มมาอันนี้เป็นงานแท้นะเรือวันพีซที่เราเห็นกันในลำใหญ่ๆที่เป็นเรซินเป็นงานไม่มีลิขสิทธิ์อันนี้อินฟินิตี้ซื้อลิขสิทธิ์แท้มาทำเรือ Thousand Sunny สวยงามใครแฟนวันพีซตัวเนี้ยคือพระประธานที่ต้องอยู่ตรงกลางเป็นเรือแล้วก็มีงานวันพีซล้อมรอบดีเทลดีสีสวยมีปืนมีสมอเรือด้วยมีน้ำข้างล่างให้ด้วยนะแฟนวันพีซต้องมีแล้วล่ะผมว่าอันนี้งานดีข่าวต่อมาฟันโกป๊อปนะครับออกฟิกเกอร์ที่แบบว่าฟันโกป๊อปไม่น่าไปซื้อลิขสิทธิ์มาได้อะจานจุนจิอิโต้ผีตึมเลยนะครับมีคนที่เป็นรูมีโทมิเอะมีสาวแฟชั่นมีสาวลิ้นทากด้วยตัวตรงกลางตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อโซอิจิคือถ้าใครสายฟันโกป๊อปแล้วมีอาจารย์จุนจิอิโต้คงชอบอะนะแต่เราไม่ใช่สายฟันโกป๊อปเนาะชอบเหมือนมากกว่าที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะครับคาเมนไรเดอร์ V1 ค่ายเอเดอร์เบย์นะครับใครซื้อมาในยุคนั้นนะ 100% หนังแตกผมไปตัดหนังใหม่มาเอ้ทั้งตัวใช่ไหมทั้งตัวหนังแท้ด้วยนะถุงมือหนังแท้เสื้อหนังแท้รองเท้าหนังแท้ไม่มีวันแตกก็มีอยู่แต่ก็นานอะหนังแท้คือถ้ามันแตกอะเขาเรียกว่าหนังมันเล้าๆเก่าๆใช่มันจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันจะทำให้วีดึงขลังกว่าเดิมอีกสวยงามใครอยากดูรีวิวเต็มๆนะครับไปดูย้อนได้ที่พี่น้องตระกูลไลฟ์ฉลอง50ปีมดแดงนะครับคุยเรื่องราวเกี่ยวกับคาเมนไรเดอร์นะครับกับเพื่อนๆแฟนเพจของเราแล้วก็มีรีวิวคาเมนไรเดอร์ V1 Enterbase ตัวนี้ด้วยสุดท้ายนะครับอย่าลืมสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับสนับสนุนเราง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อสติกเกอร์ไลน์นะครับซื้อแจกเป็นกิฟต์ให้เพื่อนๆก็ได้เอาไว้คุยกันนะครับเสิร์ชได้ที่ LINE Sticker Store นะครับกดขายคำว่าตอนเด็กๆขาดหรือ Jab Studio ก็ได้เสื้อ Jab สีขาวไม่ต้องพรีออเดอร์แล้วนะเราทำไซส์ไว้ให้อินบ็อกซ์มาถามไซส์ได้สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ